ที่จังหวัดพิษณุโลกมีวัดอยู่วัดหนึ่งครับชื่อวัดจุลามณีเป็นวัดเก่าแก่โบราณมีประวัติอันพิสดารและน่าอัศจรรย์วัดนี้ตั้งแต่ก่อสร้างสําเร็จเรียบร้อยมา500รกว่าปีแล้วนะครับปรากฏว่าไม่เคยเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับวัดอื่นๆทั้งๆที่เป็นวัดที่เจ้าฟ้าหรือว่าลูกเจ้าเมืองเนี่ยเป็นคนสร้างโดยซ้ํา มีแต่ทรงกระสุดเสื่อมความเจริญมาโดยตลอดถึงขั้นกลายเป็นวัดร้างหลายครั้งหลายคราจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของหลวงพ่อพัดฉันทสุโภเป็นเจ้าอาวาสท่านก็เลยได้เดินทางมาพบกับหลวงพ่อเบาเอิงเจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวเวลานั้นขอร้องให้หลวงพ่อเบาเอิงช่วยติดต่อจิตวิญญ,ญาณที่เคยเกี่ยวข้องกับวัดจุฬามณีแห่งนี้เพื่อสอบถามว่า ทำไมวัดจุลามณีถึงได้หาความรุ่งเรืองสถาพรไม่ได้เลยหลวงพ่อบ่าวเอิงก็ทำพิธีอัญเชิญจิตวิญญาณของผู้เกี่ยวข้องกับวัดจุลามณีมาประทับทรงก็ได้ความกระจ่างชัดเป็นเรื่องพิสดารน,น่าอัศจรรย์เรื่องเป็นอย่างนี้ครับวัดนี้เป็นวัดที่สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสีสุขซึ่งเป็นราชธิดาของพระเจ้าเมืองทองซึ่งเป็นเจ้าเมืองพิษนุโลก สมัยนั้นได้สร้างขึ้นปรากฏว่าการที่วัดนี้ไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรก็เนื่องมาจากเมื่อสร้างวัดเสร็จเนี่ยมีการฉลองพระอุโบสถแล้วก็มีการบวชพระบวชเนนฉลองปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาขอบวชแต่ว่าเจ้าอาวาสท่านไม่ยอมบวชให้ท่านบอกว่าจำนวนของพระที่จะบวชเนี่ยพอแล้วผู้ชายคนนั้นก็เกิดโทสะจริต ร้องประกาศว่าเมื่อไม่ให้บวชก็จะไปบวชที่อื่นและขอสาบวัดนี้ที่ไม่ยอมให้บวชให้วัดนี้จงตกต่ำอย่าได้มีความเจริญเลยหลายปีต่อมาวัดจุลามณีก็มีแต่ความร่วงโรยสมดังคํำสาบของผู้ชายคนนั้นที่นี้ปัญหาก็คือว่าทำไมผู้ชายคนนั้นถึงได้มีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจปากเขาศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดสาบวัดทั้งวัดให้ล่มจมได้ พระก็ไม่มีจะอยู่คนก็ไม่มีจะมาทําบุญทั้งๆท,ที่เป็นวัดหลวงเป็นวัดที่เจ้าว่าข้าแผ่นดินเป็นผู้สร้างขึ้นสาเหตุอะไรที่ทําให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นผู้ชายคนนี้เป็นใครหลวงพ่อบ่าวเอิงท่านก็นั่งสมาธิติดต่อกับเทพพรหมที่มีความสัมพันธ์กับวัดนี้ก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้ว พะเป็นเรื่องถึงระดับพระอิศวรนแล้วการบวชคราวนั่นไปเกี่ยวข้องกับพระอิศวรอย่างไรนะครับท่านก็นั่งสมาธิติดต,ต่อไปอีกจนกระทั่งได้รับคำตอบเป็นที่ชัดเจนจากองค์พระอิศวรเองซึ่งเป็นผู้ให้คำสับกับวันนี้ท่านเล่าให้หลวงพ่อเบาวเอิงฟังว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีเป็นคนอยู่ในศีลอยู่ในธรรม เมื่ออายุเขาครบบวชก็พอดีกับที่วัดเนี่ยเขามีการฉลองอุโบสถก็รับคนเข้าไปบวชแต่ปรากฏว่าดวงชะตาของผู้ชายคนนี้หมดลงพอดีอายุเขาขาดแล้วตอนนั้นคือจิตวิญญาณของคนที่จะบวชเนี่ยแล้วก็จิตวิญญาณของคนที่กำลังจะตายเนี่ยมันลอยขึ้นเบื้องบนนะในขณะที่เขากำลังเจ็บปว่วยอยู่ ชะตากรรมเขาถึงขาดจิตใจของเขาลอยวนขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระองค์พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าวิญญาณของมนุษย์นี้น่าจะได้บวชได้เรียนนะไม่น่าจะมาตายด้วยอายุเพียงแค่นี้แต่เขาจะบวชได้ยังไงในเมื่อร่างกายสังขารของเขาจะต้องดับลงแล้วพระองค์ก็คิดว่าต้องอาศัยในผ้าของเรา ที่จะแบ่งภาคลงมาสวมร่างพระองค์ก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะสวมร่างผู้ชายคนเนี้ยไปบวชบวชเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้เขาอยู่ในผ้ากาสาวพัดเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเสร็จแล้วเมื่อไปถึงที่วัดเขาบอกว่าเต็มหมดแล้วที่นี้จะทำยังไงล่ะเมื่อเราพาเขาไปถึงที่นั่นแล้วก็ต้องบวชให้ได้ อ้อนวอนขอร้องต่อสมภารวัจุลามณีซึ่งเป็นสมภารที่มีนิสัยไม่ยอมเห็นด้วยกับผู้ที่ศรัทธาตั้งใจจริงๆเลยยืนยันแต่ว่าเมื่อรับครบแล้วก็ไม่รับต่อไปไม่พยายามเล็งดูเหตุผลที่ว่าผู้ที่มาขอบวชนั้นมีจิตใจเลื่อมใสจริงเท,ท็จแค่ไหนเราก็อ้อนวอนว่าถ้าไม่ได้บวดร่างกายนี้จะสูญแตกดับไปเน่าเปื่อยไปก็ไม่เฉลียวใจบ้างเลยพูดยังไงก็ไม่ฟังขอร้องทุกวิถีทางก็ไม่ได้ผล เราก็คิดว่าเมื่อถึงคราวที่วัดนี้จะไม่เจริญอยู่ในพระพุทธศาสนาไม่สนองศรัทธาของผู้คนแล้วจะเอาไว้ทำไมแต่เราก็อ้อนวอนอีกครั้งหนึ่งว่าขอกราบเถอดพระคุณเจ้าที่กราบอย่างนั้นก็เพื่อจะให้ร่างนั้นได้บวชได้เรียนเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอ้อนวอนว่าถ้าร่างนี้ไม่ได้บวชไม่ได้เรียนก็จะถึงการเวลาเน่าเปื่อยไปขอให้ได้บวชเป็นองค์พระสมบูรณ์สอกองหนึ่งเถอะ เมื่อบวชแล้วเราก็จะทิ้งร่างไปเพื่อให้เขาอยู่ในผ้ากาสาวพัทเท่านั้นเองท่านสมพานก็ดื้อดึงไม่คำนึงถึงที่ว่าที่บอกออกไปนะั้นมีเหตุผลอะไรไม่สงสัยไม่ถามอะไรทั้งนั้นเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่การบวชนะไม่น่าจะถือว่าเท่านั้นองค์เท่านี้องค์แล้วจะรับต่อไปอย่างนั้นรับไม่ได้อย่างงั้นพูดที่เขาศรัทธาแกกล่าจริงๆเขาจะไปบวชที่ไหนแต่พระเต็มวัดหมดแล้วอ่ะ ก็บอกแค่นี้องค์แค่นี้องค์ก็บวชไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงขอสาบวัดนี้จงเป็นวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่โตจริงแต่อย่าให้มีใครเลื่อมใสายศรัทธานี่เป็นคำกล่าวตอนแรกเท่านั้นแล้วก็ตอนต่อไปที่เราได้ประกาศไว้ว่าเมื่อไม่ให้บวชก็จะไปบวชที่อื่นแล้วก็ขอสาบวัดนี้ที่ไม่ยอมให้บวชจงตกต่ำอย่าได้มีความเจริญเลย สมภารได้ยินเราพูดอย่างนี้ก็หัวเราะเยาะถือเสว่าผู้ชายที่เห็นข้างหน้านะ่ะเป็นคนวิกลจริตก็บอกใครๆว่านี่บ้ายิ่งบ้า,ย,บายิ่งบวชไม่ได้เลยจะรับเข้ามาบวชเรียนไม่ได้ไล่ตะเพิดออกไปไม่มีความเฉลียวฉลาดแม้แต่นิดหน่อยเอาเลยสั่งให้พวกลูกศิษย์ฉุดกระชากลากผู้ชายคนนี้ออกมาพอลูกศิษย์ฉุดกระชากออกมาถึงแค่หน้าประตูโบสถ์นะ เราก็ตราเส้นเอาไว้ว่าวัดนี้จะมีผู้สนใจศึกษาค้นคว้ามเมื่อใดวัดนี้จึงจะเจริญต่อไปในภายภาคหน้าถ้าใครยังไม่สนใจว่าทำไมวัดนี้ถึงได้ไม่มีความเจริญสู้กับวัดอื่นเขาได้วัดนี้ก็จะอยู่เพียงขึ้นชื่อว่าเป็นแค่วัดเท่านั้นไม่มีผู้ใดศรัทธาจะมาบูรณะวัดให้เจริญอยู่ชั่วการนานได้คำของเราเป็นคำสาบ นับมาได้หลายการละนั้นเป็นคำที่ไม่ตายนะกรรมใดของใครก่อไว้กรรมนั่นก็ตามสนองเสมอสมพันที่ไม่ยอมเล็งเห็นเหตุผลในผู้ที่เขาเลื่อมใสศรัทธาจริงๆนั้นตัวท่านเองจองกนกระทั่งตราบเท่าทุกวันนี้ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกมนุษย์ไม่มีทางผ่านพ้นขึ้นไปเป็นสาวกของพระพุทธองค์ได้ก็เพราะความใจแคบเล็กๆน่อยๆ ถ้าคิดว่าผู้ใดเป็นสมผานแล้วจงพยายามคิดการไกลๆให้มากอย่าเอาแต่อำนาจของตัวเองเป็นที่ตั้งพิจารณาในสิ่งแวดล้อมเสียบ้างว่าความปรารถนาดีของเขานั้นเพื่ออะไรและเมื่อทำไปนั้นเป็นประโยชน์อะไรพอเราพูดอย่างนั้นเสร็จแล้วร่างของผู้ชายคนนั้นก็ล้มลงตรงหน้าธรณีประตูโบสถ์ร่างกายเน่าเละเฟะอยู่ตรงนั้นขนาดเหตุมาเกิดตรงหน้าเห็นอยู่เฉพาะหน้าอย่างนั้นแล้ว ็ยังไม่ได้เฉลียวใจเลยกลับหาว่าเป็นพูดผีปีศาจมาสิงมาแทะทำพิธีขับไล่ผีเปรตเป็นการใหญ่ก็สมควรแล้วเรื่องนี้องค์อิสวนท่านอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าการที่ลงไปบวชนั้นไม่ใช่ว่าท่านจะลงไปบวชเองเพราะว่าท่านย่อมรู้ดีว่า ถ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปบวชได้คำว่ามนุษย์โสสิที่พระท่านถามว่าเธอเป็นมนุษย์หรือเปล่านะอันนั้นสำคัญแสดงว่าเขาบวชได้แต่เฉพาะมนุษย์จะเป็นเทพเทวดาอะไรก็บวชไม่ได้นะบวชได้เฉพาะมนุษย์จะเป็นนาคเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรที่แปลงมาแต่สมัยก่อนนั้นก็ไม่ได้เราเป็นเทวดาทำไมเราจะไม่รู้ แต่ที่จะให้เขาไปบวชนี้ให้มนุษย์บวชเขาจะได้ดํารงชีพอยู่มีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะเขาเป็นคนดีเขารักษาศีลร,รักษาธรรมมาโดยตลอดเราก็จะช่วยยืดชีวิตของเขาและให้เขาได้รับผลในทางพระศาสนาที่เขาเคารพนับถือต่อไปในภายภาคหน้าแต่สมภารไม่เล็งเห็นอะไรเลยนอกจากเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเอาแต่ใจตัวเองเสร็จแล้วในตำนานของวัดจุลามณีนี่ บอกว่าเหตุการณ์วันนั้นล่วงได้เจดวันหลังจากที่สร้างวัดสำเร็จแล้วเกิดมีเรื่องแปลกประหลาดขึ้นสองเรื่องคือเรื่องที่1เกิดมีเสียงดังก้องสนัน่นเหมือนเสียงประทัตขนาดใหญ่ขึ้นในโบสถ์ดังแผ่กว้างไกลไปประมาณสามเส้นเศษเรื่องที่สองต่อจากนั้นไปไม่นานก็เกิดมีอุกาบาัตเป็นไฟสว่างตกลงแล้วลอยเลี้ยวพุ่งเข้ไปในโบสถ์แล้วดับหายเข้าไปในโบสถ์นั้น ทั้งสองเรื่องเนี่ยเป็นสุพมงคลเรื่องหนึ่งชั่วแล้วก็เป็นอัปมงคลเรื่องหนึ่งเสียงดังก้องสนั่นเหมือนเสียงประทัดอันนั้นสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเทพรเจ้าผู้ทรงอํานาจในเบื้องบนบรรดาลให้เกิดขึ้นโดยความเลื่อมใสปิติปราโมทให้เห็นความสาเร็จเป็นวัดขึ้นเท่ากับการอนุมทนาแท้ซองสาธุการแล้วสาแดงให้ปรากฏ ส่วนเรื่องที่สองที่เกิดมีลูกอกาบาตเป็นไฟลุกสว่างตกลอยเลี้ยวพุ่งรงเข้าไปในโบสถ์นั้นเป็นเรื่องอัปมงคลเรื่องชั่วช้าตรงข้ามกับเรื่องก่อนคือคำสาปแช่งที่รุนแรงแสดงให้ปรากฏเทพบิญ,ญาณผู้มีศักดาอนุภาพผู้หนึ่งโกรธแค้นเพราะไม่สมประสงค์ในการขอบวชก็เลยเกิดการสาปแช่งให้วัดเสื่อมโทรมไปเสียวัดก็เสื่อมโทรมไปจริงตามอำนาจของการสาปแช่งนั้น การใช้อำนาจโดยการสราบแช่งนี่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลนะมีผู้ได้รู้เห็นมามากมายหลายเรื่องพูดกล่าวกันดาดืนเหมือนกันพวกคนเก่าชอบใช้ในทางสำหรับพระภิกษุก็มีปรากฏว่าพระภิกษุนิดาสาบแช่งผู้อื่นเพื่อหวังความพินาศแล้วก็เกิดผลเป็นจริงตามการสราบแช่งนั้นพระภิกษุนั้นมีโทษต้องปรับอาบัตถึงประราชิกเพราะเจตนาฆ่าคนได้อีกอย่างหนึง่ง ยายแก่คนหนึ่งโกรธแค้นหนึ่งคนที่ทำความเสียหายแก่แก่ตัวจนถึงขีดสุดเดือดพล่านงุ่นง่านแกเอาพริกกระเทียมมาเผาไฟแช่งด่าคำสาปนั้นปนไปกับการเผาพริกเผากระเทียมให้มันจิบหายตายหง่งอ่าด่าสาเสียเทเสียเพราะฉะนั้นการแช่งสาปดังกล่าวนัเป็นเรื่องที่ใช้กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณนลกันที่นี้คำสาปหรือว่าการแช่งสาปเนี่ยเป็นการทำเพื่อลงโทษแก่ผู้กระทำผิด ไม่ดีไม่ชอบโดยทางใดทางหนึ่งการลงโทษก็แล้วแต่ผู้มีอำนาจซึ่งได้รับความเสียหายจะเสกสรรโทษอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นตามความประสงค์ส่วนการแก้การแช่งสาบนั้นหมายความว่าเมื่อผู้กระทําผิดหรือว่าพักพวกของผู้กระทําผิดรู้ตัวแล้วว่าผิดถูกผู้มีอำนาจลงโทษแช่งสาบก็คิดแก้ร้องขอให้ยกโทษถอดถอนคำสาบนั้นเสีย ทาพิธีขอเรียกว่าสัจโยโทษคืออภัยโทษเมื่อทําพิธีขอประธานอภัยโทษแล้วการที่จะงดโทษให้นั้นหรือว่าถอดถอนคําแช่งสาบก็แล้วแต่ผู้มีอํานาจเจ้าของคํำสาบจะโปรดผ่อนผันประการใดสรุปแล้วว่าแล้วแต่จะโปรดสมควรอย่างใดก็เอาอย่างนั้นไม่โต้แย้งขัดขืนความประสงค์การถอนคำสาบของพระอิศวรในครั้งนี้ ก็ไม่ใช่ว่าทรงคืนสัจจะวาจาไม่ทั้งนี้เพราะไม่ได้ทรงถอนคำสาปทรงเห็นใจและทรงมีพระเมตตาจึงมีพระอิสวราราชองค์การมีความว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ถือว่าวัดยุลามณีนี้เป็นวัดที่สถาปนาขึ้นใหม่ไม่อยู่ในความสนพระไทยของพระองคอ์เหมือนกับการสร้างวัดใหม่ขึ้นอีกวัดหนึ่งเพราะฉะนั้นอารามนี้จึงไม่ใช่เป็นอารามเดิมที่ถูกสาปแต่เป็นอารามที่เกิดใหม่ ย่อมเป็นประจักษ์กันโดยทั่วไปว่าทรงมีเมตตาต่อมนุษย์โลกและเป็นการเชื่อชูระศาสนามาโดยตลอดทรงแก้ไขเหตุการณ์ร้ายให้กลายเป็นมงคลด้วยเทพปัญญาหลวงพ่อเบ้าเอิงท่านเล่าให้ฟังว่าในองค์การทับคำสาปพ,พระอิศวรท่านตรัสว่าดูก่อนวัดยุลามณีขอจงพ้นคำประกาศสิทธิที่เราผู้ใหญ่ได้ขอไปบวชและสมภารเก่าไม่ยอมให้บวชนั้น ถือเสียว่าตอนนี้เป็นอันสิ้นสุดกันเสียให้ถือว่าวัดนี้เป็นวัดใหม่ไม่ต้องอยู่ในสายตาเราแล้วการใดที่นําความเจริญมาสู่วัดให้เป็นหน้าที่ของสมภารเราอิสวนไม่รับรู้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั่นก็คือเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นที่วัดยุลามณีอาจารย์ยอดเอามาเล่าให้ฟังก็เพื่อให้เห็นถึงว่าความศักดิ์สิทธ์ของการบวชเนี่ยมีอํานาจมากนะท่านบุกฟังอ่าไม่ใช่ว่า จะนึกทำกันได้เล่นๆเนทวดาฟ้าดินรับรู้อนุโมทนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปขัดขวางเรื่องบวชเรื่องเรียนเนี่ยต้องพิจารณาดูให้หนักนะไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่เพราะว่าการบวชนี่มีพลังอำนาจเหนือโลกนะครับไม่ใช่ของลอเล่นเดี๋ยวพักสักครู่ครับ